ฮาน่าสะใภ้เจ้าเปิดวังปลื้มแม่สามีรักเปิดตัวลูก3คนครั้งแรกฮิวโก้สุดสมถะทิ้งเงิน100ล้านสามีสุดสมถะรองเท้าเพื่อนทิ้งยังขอมาใช้ต่อฮาน่าทัศนวลัยสะใภ้เจ้าคนสวยเปิดวังจักรพงษ์พาลูกๆ3คนที่ไม่ชอบออกสื่อแต่ครั้งนี้ลูกอยากออกเองเลยทั้งน้องฮาร์เปอร์ฮันเตอร์และนาดาออกรายการทีวีครั้งแรกในรายการตีท้ายครัวโดยสาวฮาน่าบอกว่าโชคดีคุณแม่สามีไม่เจ้ายศเจ้าอย่างเป็นคนง่ายๆภรรยาสุดเลิฟของนักร้องหนุ่มหล่อมาสเซอร์เล็กฮิวโก้จุลจักรได้เผยว่ามาอยู่ที่วังตอนท้องคลอดลูกคุณแม่ก็ช่วยดูแลดีมากเพราะที่วังจะมีเชฟทำอาหารด้วยแต่ปกติครอบครัวจะไปอยู่ที่คอนโดสะใภ้เจ้าแสนโชคดีคุณแม่สามีรักยังไม่พอเวลาออกไปไหนกับเพื่อนๆสามีก็โทรตามอีกต่างหากโดยฮาน่าบอกว่าเวลาไปกับเพื่อนๆบางทีจะลืมสามีเจ้าตัวยอมรับเมื่อก่อนเคยเป็นคนติดเพื่อนไม่ได้ดื่มแต่ติดเพื่อนเพื่อนชวนไปไหนไปหมดไม่ได้ติดปาร์ตี้แต่ติดเพื่อนตอนนี้เริ่มออกไปทำรายการสามีจะเป็นคนคอยตื่นไปส่งลูกเพราะสามีจะนอนเร็วตื่นไปส่งลูกทุกวันสามีจะให้ภรรยาทำอะไรให้ทุกอย่างทั้งเรื่องกินเรื่องอยู่จะให้คนใช้ทำให้ก็ไม่ได้ปกติลูกๆไม่ยอมไปออกทีวีที่ไหนครั้งนี้มาขอออกเองเลยอยากมาเองพ่อก็ไม่ชอบให้อยู่ในวงการแต่ถ้าลูกขอพ่อก็ว่าอะไรไม่ได้โดยหนุ่มฮิวโก้ยอมทิ้งทุกอย่างไม่ไปอยู่เมืองนอกเพราะเคยกลับมาบ้านแล้วลูกไม่ให้อุ้มจำหน้าพ่อไม่ได้พ่อทนไม่ได้เลยไม่ไปทำงานที่ต่างประเทศสามีทิ้งงานคู่งานเดี่ยวทิ้งเงิน100ล้านที่เสนอให้เป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ติดต่อมาปีละ 4-5 ตัวสามีไม่รับแต่สามีเป็นคนใช้เงินน้อยมากประหยัดขนาดรองเท้าขาดยังเย็บแล้วเย็บอีกล่าสุดรองเท้าเพื่อนจะทิ้งก็ไปขอมาใช้ต่อสามีเป็นคนพอมีพอกินพอเพียงขนาดสร้างบ้านอยู่เขาใหญ่ก็ไม่ติดแอร์ให้ลูกอยู่แบบชาวบ้านเขาก็อยู่ได้ลูกก็ต้องอยู่ได้ความฮอตของสาวฮาน่าเศรษฐีอังกฤษและคนมาจีบเยอะมากแต่ก็เลือกฮิวโก้เพราะไม่มีโปรโมชั่นเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายแม่ฮาน่าเรียกสินสอด200กว่าบาทค่าตัวเราแค่นี้เพราะเขาเข้ามาอยู่ศาสนาอิสลามเราก็พอแล้วไม่เรียกร้องอะไรแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ